วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำบัตเตอร์ครีมมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำบัตเตอร์ครีมแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันประมาณ20นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูอ่อนใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบดอกกุหลาบวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูเข้มใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบแต่งด้านข้างวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูบานเย็นใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีม่วงออคิดคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบตกแต่งบีบบัตเตอร์ครีมสีชมพูอ่อนให้เป็นทรงกุหลาบตกแต่งลายด้านข้างเป็นริ้วให้สวยงามด้วยบัตเตอร์ครีมสีชมพูเข้มจากนั้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีชมพูบานเย็นตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของบัตเตอร์ครีมสูตรนี้จะทำให้เนื้อบัตเตอร์ครีมเงาสวยและสีไม่เพี้ยนเพราะการใช้น้ำตาลทรายมาเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมมักจะพบกับปัญหาน้ำเชื่อมไหมและการตกผลึกของน้ำเชื่อมวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มักจะใส่กรดลงไปในส่วนผสมแต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บัตเตอร์ครีมมีเพี้ยนได้และที่สำคัญการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลจะช่วยประหยัดเวลาในการทำบัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ครีมสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถบีบบนถ้วยคัพเค้กได้20ชิ้นมีต้นทุนอยู่ที่113บาทเฉลี่ยต้นทุนบัตเตอร์ครีมที่บีบด้านบนคัพเค้กต่อ1ชิ้นเท่ากับ6บาทค่ะ